3เส้นเส้นมะละกอเส้นมาม่าแล้วก็เส้นแซลมอนสดนี่คือเมนูที่อยากจะนำเสนอท้ายปีมันอร่อยจริงๆที่มันไม่ใช่แค่คลิกเบตจะไม่เสียใจเลยที่แกได้กิน5 4 3 2 1สวัสดีค่ะไม่อ่ะคนละมุกไปหมดเลย5 4 3 2 1สวัสดีค่ะไม่เตรียมกันอีกแล้วก็ปวดหัว5 4 3 2 1แอคชั่นแอคชั่นสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆปีนี้เป็นปี2564แล้วกำลังจะข้ามไปนิวเยียร์กันแล้วนะคะ2565ใช่ค่ะมันเร็วมากอะปีนี้เพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือปีนี้มันเร็วมากคือจะบอกเลยนะว่าถ้าปีนี้ไม่มีนิวเยียร์เท่ากับโมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะโมอยู่บ้านทำอาหารอย่างเดียวตอนแรกโมจะแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดโมจะไปนู่นไปนี่คือได้ไปน้อยมากสิ่งเดียวที่ได้ทำก็คือทำอาหารแล้วก็ทำนิวเยียร์แล้วก็ไอเอฟอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรงั้นเรามาทำเมนูอาหารส่งท้ายกันเป็นเมนูที่ทำกินกันเองแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆที่มันไม่ใช่แค่คิกเบสมันคือเมนูตำสามเส้นตำสามเส้นนี้มีเส้นอะไรบ้างคะเส้นมะละกอเส้นมาม่าแล้วก็เส้นแซลมอนสดเราจะทำทั้งหมดเป็นเส้นแล้วเราก็จะมาตำปอกปอกนัวนัวปอก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 นัวนัวปอกปอกปอกนัวนัวทำเป็นตำสามเส้นแล้วบอกเลยว่านัวมากเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหั่นแซลมอนกันก่อนเลยนะคะเนื้อแน่นดูล็อกจิตขึ้นมาแล้วแน่นจังถ้าแน่นเหมือนตูดเธอแล้วว่าใช่เลยขอ3ข้อ2021สอนให้เรารู้ว่าอะไรได้บ้างเริ่มที่ตากล้องก่อนเลยสอนให้เรารู้ว่า2022มาเร็วกว่าที่คิด2021สอนให้โมรู้ว่า2020เป็นอดีตจะถูก2022เป็นอนาคตใช่เรากำลังจะหั่นแซลมอนเป็นเส้นนะคะเพื่อนๆครับโอ๊ยแกมันทำยากกว่าที่คิดอ่ะไม่ได้เราต้องทำเพื่อที่ว่าจะได้กินเป็นเส้นไงจะได้อายุยืนใช่คนจีนเขาเชื่อกันทุกเทศกาลสำคัญอ่ะควรหาอะไรทำเป็นเส้นๆกินเป็นเส้นๆเพื่อจะได้อายุยืนใช่เราก็เลยกินแซลมอนเส้นเป็นไงล่ะ IQ 38,960มีไม่ถึงใช่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่เราถ่ายทำอาหารอยู่ที่บ้านนะเพื่อนใช่ครับพรุ่งนี้เอาใหม่ไม่ปีหน้าจะไม่ให้กูพักเลยหรือไงเราเป็นเกี๊ยวอีมันจะเป็นเส้นได้ยังไงอ่ะเอาจริงๆปะเรากินเป็นชิ้นกันมะเราเอาอันเนี้ยเป็นเส้นแล้วที่เหลือเราหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นดีปะดีโอเคเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนหั่นนี่หั่นเป็นอย่างนี้ค่อยดูน่ากินหน่อยเริ่มตำค่ะมาครับเราหั่นแซลมอนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะใส่พริกเลยวันนี้ของแบบไม่ซีซาร์เกินขอแบบทรมานไส้ค่ะโอ้ยโหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองใส่พริก22เม็ด13 14 15 22เม็ดไปเลยต้อนรับเอาอร่อยหรือเอาคอนเทนต์เอาคอนเทนต์เอาอร่อยเถอะแต่ว่าเราใส่22เม็ดมันก็ได้อยู่นะ22ไปเริ่มต้นทีอะไรลูกตาก่อนกระดาษอยู่ตรงนู้นลูกจดเลยลูกส้มตำตาบอดส้มตำตาบอดวันนี้พี่ไม่ใส่กระเทียมก่อนหรอลืมใส่กระเทียมค่ะทุกคนใส่กระเทียมด้วยค่ะใส่ไป5เม็ดไปเดี๋ยวแม่ค้ามานะคะแป๊บนึงไปไหนครับไปตำกล้องใหม่เลยเพื่อนเป็นไงส้มตำใต้ดินครับส้มตำใต้โต๊ะเคยไหมเวลาตำต้องตำที่พื้นอ่ะไม่งั้นมันแบบมันไม่สะใจมันเสียงมันแบบกลัวโต๊ะพังอะประมาณนี้ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปปลาร้าไปเลยค่ะสองทัพพีก่อนน้ำปลาสักน้อยอะไรที่ขาดไม่ได้เลยป่าแดงป่าแดงใส่ไปครึ่งขวดเลยครับเผ็ดเลยเผ็ดเลยหรอเราต้องเติมน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของมุกที่เป็นมุกที่โมเล่นมา7ปีแล้วแล้วก็ยังไม่เลิกเล่นถั่วฝักยาวบิดลงไปเลยแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่มะเขือลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะทีนี้นะคะเราจะใส่นี่ลงไปเลยนะคะใส่เลยครับมะละกอนะคะอันนี้เราแช่น้ำแข็งไว้นะคะเพื่ออะไรครับให้มันกรอบมันกรุบใส่แค่นี้แค่นี้ฟึบลงไปมาใส่น้อยจังครับเดี๋ยวรอดูแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปค่ะนี่บะหมี่กึ่งใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นวายยำยำนิดชินมาม่ามาม่ามาให้หมดอุ
ี่น่ากินอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยแล้วเราก็ใส่นี้ลงไปนะคะเส้นสดแซลมอนเส้นสดใส่ลงไปค่ะว้าวอย่าตำนะทุกคนถ้าตำนี้จบเลยนะอันนี้เราเป็นสูตรที่เพิ่มความใส่ผักชีฝรั่งไปด้วยต้องเปิดร้านได้ใส่แล้วหอมมากโอ้โหใส่ผักชีฝรั่งเข้าไปแล้วหอมแบบใช่เย้ต้องตัวจับไว้ให้ดีนะนี่นะคะเราเทลงไปเลยนี่คือเมนูที่อยากจะนำเสนอท้ายปีปกติกินส้มตำไม่ใช้มือก็ใช้ส้มแต่วันนี้เราทำตำสามเส้นเราใช้ตะเกียบนี่ค่ะนี่จะรีวิวว่านี่ก็คือเส้นแซลมอนนะคะแล้วนี่ก็คือเส้นมาม่านะคะส่วนเส้นมะละกอมีน้อยมากใช่ค่ะคือเราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันนัวจริงเพื่อนๆโอ้ยน่ากินมากชิมนะคะอร่อยมากอร่อยมากคือส้มตำที่ใส่ผักชีฝรั่งอร่อยมากน่ากินมันนวลมันแบบมันเข้ากันมากเลยแซลมอนนี่นะคะนี่ชิ้นหนามากบ้าบอมแค่ดูยังรู้สึกอร่อยชิมไหมชิมลองชิมดูอร่อยมากมากอร่อยมากมากจะไม่เสียใจเลยที่แกได้กินโอ้โหถึงแม้ว่าเราจะกินส้มตำมาเกือบทั้งปีแล้วอะแต่พอกินจานนี้เข้าไปมึงก็จะรู้สึกว่าแบบพิเศษอะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราควรจะได้กินโอ้โหชนค่ะสวยพอแซลมอนมันหั่นเป็นเส้นๆมันจะแบบมันจะเด้งเด้งเขียวเด้งหนึบอร่อยนะนี่จัดว่าเป็นเมนูทำอาหารที่บ้านเราชอบที่สุดเลยปะตั้งแต่ปีนี้จำอะไรไม่ได้อะบอกว่าทำอาหารที่บ้านเยอะมากแล้วถ้าใน1ปีที่ผ่านมาชอบคลิปไหนมากสุดที่ตัวเองไปถ่ายแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้สุดทุกคลิปอะชอบทุกคลิปมีแต่ถ้านึกออกคือนึกออกแค่นิวยูในปีนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงสุดๆชอบคลิปไหนมากสุดฝังเข็มผึ้งฝังใจสุดๆปีนี้ที่หนูชอบสุดเหรออืมชอบนี่ที่เราทำหมูกระทะในงบแบบ39เหมือนเป็นชาเลนจ์เราชอบน้ำจิ้มหมูกระทะที่เราทำรู้สึกว่าแบบตัวเองเพิ่งเคยทำน้ำจิ้มหมูกระทะครั้งแรกแล้วมันอร่อยช่วงแรกที่อยู่บ้านนะมันแบบอัพสกิลการทำอาหารมากอร่อยจริงกินไม่หยุดเลยเอออร่อยจริงก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่กันมาก็ปีหน้าก็เป็นปีที่8ละที่ทำ YouTube ที่ทำ YouTube ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ดีใจที่เราทำให้ ดีใจที่เราทำให้ร้านอาหารหลายๆร้านอะขายดีขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาสร้างรายได้ได้มากขึ้นนี่แหละมีความสุขมากขึ้นก็แบบดีใจที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งร้านค้าเขาขายดีขึ้นปีนี้มองว่าเป็นปีแห่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการเล็กใจย่อยเยอะแล้วก็เรามีทำนี้ด้วยทำกลุ่มเพื่อนกินตลอดไปอ่ะที่ให้ทุกคนไปแบบใครทำร้านอะไรก็ไปแชร์กันในนั้นได้คุยกันในนั้นได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันแบบมีความสุขแล้วก็เติมเต็มเรามากๆเลยนะในการที่เราได้แบบได้ไปอุดหนุนของอร่อยอร่อยแล้วพอทุกคนไปกินเว้ยแล้วทุกคนแท็กสตอรี่มาแม่งเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอร่อยมากอร่อยเหมือนกันใช่ป่ะเฮ้ยชอบว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เบื่อแอบเบื่อนิดนึงคือทำอาหารที่บ้านซึ่งคลิปสุดท้ายกูก็ทำอาหารที่บ้านมันก็อร่อยก็รอติดตามปีหน้ามีเซอร์ไพรส์ทุกคนอาจจะเห็นโมจิโกในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์บ้างซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่แอบซุ่มมาทำเป็นปีแล้วอะน่าจะได้เห็นกันต้นปี2022ค่ะเออตั้งใจมากจริงๆอันนึงคือตั้งใจมากแล้วเป็นความฝันตลอด20ปีถ้าคนที่เป็น FC จริงๆจะรู้ว่าสื่อถึงอะไรแล้วใช่สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนถ้าเราเจอกันก็เข้ามาทักทายกันได้เข้ามาคุยกันได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นเพื่อนกินกับโมขอบคุณทุกคนจริงๆปีหน้าก็ยังจะทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูอยากดูโบจิโกะในบทบาทไหนก็
แอบคอมเมนต์มาบอกได้ปีนี้ไปละค่ะกำลังจะเดินเข้าตลาดนะคะนี่ก็ผ่านแบบคู่อบวุ้นเส้น